ท่านผู้ชมทุกท่านครับมื้อนี้ก็โชคชัยอินไทยแลนด์ครับก็มื้อนี้มาหาเฮ็ดคือเก่าครับเช้าวันที่24ครับก็เจอกลุ่มแรกครับผมนี่ก็โอ้ได้ซ้ํานี้ก็เอาครับเนี่ยเฮ็ดฟังครับผมก็จะไปเอาไปต้มยำครับผมได้ยัก10กว่าดอกกันได้ถ้วยนึงครับเอาไปต้มยำครับนี่การเลี้ยวมาไกลๆก็เห็นเลยครับนี่ครับแบบนี้นี่คืออยู่ครับพี่น้องเอ้ยอยากได้อยู่แบบนี้นี่ครับจำนี่ก็กำลังพอดีแกงได้ครับนี่ไงกลับไปใกล้ๆกันครับนี่ถ้าช่วงที่มันหลายมันก็หามวลครับนี่ก็คือต่อๆกันแบบนี้เลยครับนี่ก็เป็นแบบไข่นะครับพอดีนึกว่าเป็นไข่ครับบ่แม่นสำนี่ก็โอเคอยู่ครับอ้วนก็จังหาหยังหรอกครับถ้าหาเฮ็ดได้ก็จะดีนะครับตามภาษาเพิ่นมาอีกแล้วโอ้นี่ครับเจออีกแล้วครับนี่ดอกซ้ำนี่กันดอกซ้ำนี่ก็โอเคครับนี่ครับพี่น้องไปอ้วนไปหาอีกเมนูง่ายๆส่วนครบโอ้ไปทำงานเราวันนี้ไหมโอ้ผมเก็บเห็ดพึ่งมากครับเย้ยู่เนาะครับนี่ก็ปลาเกี๊ยวครับปลาเกี๊ยวได้ยังกินครับได้ยังคุณน้องได้ยังกินครับเฮียลุงคุณน้องเบิดโอ้คือเห็ดเฮียครับผมคุณน้องเต็มกระปุกเลยโอ้ปลาเกี๊ยวเห็ดนี่ครับกับเขาเฮียครับเหลือซ้ำนี่ล่ะสิบ่ได้เฮ็ดไหมบ่ครับบ่กินน้ำเจ้าตัวเพื่อยังกินทอดไข่ก็ทำนั่นเหรอไปหาเฮ็ดมาโอ้เย้ยู่ตอนเที่ยงรูปความเบิดแต่เดี๋ยวไปเบิ่งวงบุญครับโอ้ทั้งพี่ก็กินเรียบร้อยแล้วเขาไปเฮ็ดงานกันเบิดแล้วครับผมหาเฮ็ดพึ่งมากครับ ครับผมก็ไปหาเฮ็ดครับมาซ่ากันนี่ล่ะเมนูง่ายๆครับผมเมนูง่ายๆสำหรับแรงงานไทยนะครับช่วงโควิดมูไปเบิดแล้วครับ
ครับนี่ก็เป็นห้องพักนะครับแล้วก็เป็นที่ต่อขึ้นมาเฮ็ดนั่งกินข้าวนะครับแต่ว่าหมู่เพิ่นไปเบิดแล้วครับนี่แหละครับคือตอนเช้าเร่งรีบครับก็บ่ค่อยพร้อมกันนะครับบางคนก็กินกาแฟบางคนก็บ่ได้กินนะครับบางคนก็กินแบบง่ายๆคือผมนี่ล่ะก็หาเฮ็ดมาก็มาซ่าก็ทอดไข่กินครับไปแล้วบ่ได้ยังกินข้าวหัวหน้ามื้อเช้านี่น้ำตกโอ้ยคักอยู่โอ้ยมาบ่ทันมัวแต่หาเฮ็ดอยู่ครับไปก่อนเดี๋ยวผมตามไปมัวแต่หาเฮ็ดครับผมเมนูมื้อนี้ก็นี่ครับถอดไข่ครับเมนูง่ายครับมื้อนี้กินผู้เดียวแล้วครับมื้อนี้ก็กินผู้เดียวแล้วเพราะว่าหมูมันไปเบิดแล้วผมก็มัวแต่ไปเก็บเฮ็ดอยู่ครับก็มาซ่าไข่นี่ก็เป็นใส่ใบหอมนะครับใบผักชีแล้วก็มีผักชีหอมป่อมนะครับแล้วก็มีหอมหัวใหญ่ซอยใส่ครับก็กินแบบง่ายน้องเบนมาเลยครับผมน้องเบนได้ยังกินโอ้ผมทำน้ำพริกอ่องครับอ่องนี่ก็น้องเบนนะครับสวัสดีครับไปเฮ็ดงานนะเฮ็ดงานครับเดี๋ยวอ้ายตามไปครับผมฟ้าวกินโ มกันไปเบิดแล้วครับฟ้าวครับอีก5นาทีครับเข้างาน 9:00 บ่ทันครับผมกินน้ำปังครับกินกับเปล่านะครับเนาะโอ้บ่ทันล่ะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพอออกไปโรงงานครับมัดถุงพลาสติกก็ไปกินโรงงานครับบ่ทันหรอกครับพี่น้องเข้างาน 9:00 ครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่ๆน้องๆ นะครับที่เข้ามารับชมให้กำลังใจโชคชัยยินไทยแลนด์นะครับถ้าบ่มีพี่บ่มีน้องนี่ก็โอ้ผมก็แย่ให้กันนะครับก็จังได๋ก็ขอบคุณหลายๆครับที่เมตตานะครับรับชมให้กำลังใจโชคชัยยินไทยแลนด์ตลอดนะครับเช้านี้ก็ได้ไปหาเฮ็ดพาพี่ๆน้องๆไปหาเฮ็ดกลับมาก็เวลาหน่อยนะครับก็เลยทอดไข่กินหมู่เพิ่นก็ไปกันก่อนแล้วผมก็จะได้ตามไปครับนี่ก็เดี๋ยวไปกินโรงงานครับผมก็โอเคครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับให้พี่ๆน้องๆอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนครับผมสวัสดีครับกินโรงงานครับไปกินโรงงาน